เรียบรู้ดูดีทุกมุมมองอย่างแอสตันมาร์ตินแวนฟิตค่ะซึ่งล่าสุดได้ถูกนำมาเสริมหล่อเพิ่มเติมด้วยชุดพัดคาร์บอนส่วนจะหล่อและดูดีและดูดุดันมากสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะแอสตันมาร์ตินผู้ผลิตรถสปอร์ตจากประเทศอังกฤษที่อวดโฉมรุ่นต่อเติมของรถสปอร์ตยอดฮิตระดับโลกอย่างแอสตันมาร์ตินแวนควิชในชื่อว่าแอสตันมาร์ตินแวนควิชคาร์บอนเอดิชั่นที่จะมาพร้อมชุดแต่งคาร์บอนจัดเต็มรอบคันซึ่งมีให้เลือกทั้งรุ่นคูเป้แล้วก็รุ่นเปิดประทุนค่ะแอสตันมาร์ตินแวนควิชคาร์บอนเอดิชั่นทั้งรุ่นคูเป้แล้วก็รุ่นเปิดประทุนนี้มีสีของตัวถังภายนอกให้เลือก2สีค่ะได้แก่สีดำแล้วก็สีขาวโดยจะมาพร้อมกับชุดแต่งคาร์บอนรอบคันพร้อมล้ออัลลอยสีดำลายใหม่ดุดันขึ้นด้วยไฟหน้ารมดำเข้มขลึมมี LED Daylight และไฟสีนอนซึ่งจะช่วยในเรื่องการส่องสว่างยามค่ำคืนได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวภายในนะคะก็แน่นอนว่าได้ถูกตกแต่งด้วยวัสดุคาร์บอนเช่นกันให้สัมผัสที่ดีเยี่ยมทั้งในส่วนแพดเดิลชิฟคอนโซลหน้ารวมทั้งกาบบันไดลายพิเศษแล้วก็ยังติดตั้งเครื่องเสียงสุดหรูจากแบรนด์ Bang & Olufsen อีกด้วยส่วนเครื่องยนต์นะคะก็ใช้บล็อก V12 ขนาด 6,000cc กำลัง568แรงม้าแรงบิด630นิวตันเมตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติ Tostronic 38 Speedทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในระยะเวลาเพียง 3.6 วินาทีเท่านั้นและทำความเร็วสูงสุดถึง324กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวเชื่อว่าแฟนพันธุ์แท้ของรถสปอร์ตแบรนด์ผู้ดีแบรนด์นี้จะต้องไม่พลาดหามาไว้ครอบครองแน่นอนใช่ไหมคะแต่ในเรื่องของราคาและจะเริ่มจำหน่ายเมื่อไหร่นั้นทางแอสตันมาร์ตินจะออกมาประกาศให้ทุกท่านได้รู้กันแน่นอนในเร็วๆนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณชุดบิกินี่สวยๆจากแซนและขอขอบคุณสถานที่สวยๆแห่งนี้กับโรงแรมเอวันพัทยาค่ะและสำหรับวันพรุ่งนี้พบกับมันตาได้ใหม่ในรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ